รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ดีละมั้งเรามันพวกอยากรู้จะสะอาดไหมนะแต่สีสันก็ดูน่ากินมากเลยนะเนี่ยสีสวยก็อาจจะมีสารปนเปื้อนก็ได้นะแต่เส้นพอดีคำน่าจะกรอบน่าดูเลยอะแต่โอ้แต่คิดมากขนาดนี้นะก็ไม่ต้องกินนะสิครับแคบหมูชิ้นนี้น่ะกินได้แน่นอนครับเพราะเขาใช้หลักการผลิตที่ถูกสุขลักษณะที่ดีหรือ GHT รับรองว่าปลอดภัยครับปลอดภัยจริงๆนะจริงถ้าอย่างนั้นวันนี้รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านจะพาไปชมกันเพราะว่าหลัก GHP หรือหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารเขาต้องทำกันอย่างไรค่ะและจะปลอดภัยแน่นอนจริงๆหรือเปล่าไปชมกันเลยค่ะและผู้ที่จะให้ความรู้กับเราในเรื่องของหลัก GHP หรือหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารนะคะก็อยู่ข้างเอกตรงนี้แล้วล่ะค่ะคุณชัยกรสินทุสายหรือว่าพี่เดี่ยวจากไบโอเทคนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่เดี่ยวค่ะสวัสดีครับคุณชัยครับความสำคัญของ GSP เนี่ยคืออะไรคะพี่เดี่ยวคะต้องบอกอย่างนี้ว่า GSP เนี่ยเป็นการประยุกต์ใช้กฎหมาย GMP ก็คือ Good Manufacturing Practice ที่อย.เขาประกาศใช้เป็นกฎหมายแต่เนื่องจากว่ากฎหมายตัวนั้นเนี่ยจะค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนเมื่อเราเอามาใช้กับผู้ประกอบการระดับวิสาหกิจชุมชนก็จะยากไปนิดนึงเราก็เลยประยุกต์เนื้อหาตรงนั้นเนี่ยมาใช้กับหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารหรือว่า Good Hygiene Practice คือ GSP ของเราค่ะว่าแต่หลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารเนี่ยเราจะต้องดูอะไรบ้างคะที่จริงเนื้อหาจะไม่ได้แตกต่างกับหลัก GMP ที่เป็นกฎหมายเพียงแต่ว่าเราจะดึงหัวข้อที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาให้เห็นได้ง่ายขึ้นซึ่งก็จะแบ่งออกมาทั้งหมด7หัวข้อซึ่งจะเกี่ยวข้องในขั้นตอนการผลิตอันจะประกอบไปด้วยวัตถุดิบประกอบไปด้วยอาคารสถานที่เครื่องมืออุปกรณ์เทคนิคกรรมวิธีกระบวนการผลิตแล้วก็จะมีเรื่องของการขนส่งเคลื่อนย้ายมีเรื่องของบุคลากรคือผู้ประกอบการเองผู้ปฏิบัติการเองและสิ่งสุดท้ายก็คือบรรจุภัณฑ์ก็คือส่วนที่จะนำเอามาใส่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาแล้วซึ่งปัจจัยพื้นฐานทั้ง7ข้อเนี่ยจะต้องใช้พื้นฐานความรู้ความเข้าใจเชิงวิทยาศาสตร์พื้นฐานเชิงวิชาการด้านอาหารเข้าไปทำให้ถูกต้องถูกหลักแล้วก็จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่ออกมาหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารนั้นเป็นหลักการเพื่อนำไปปฏิบัติในการผลิตอาหารให้ได้คุณภาพที่ดีถูกสุขลักษณะหลักการเหล่านี้ได้มีการนำไปถ่ายทอดให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่งโดยเฉพาะทางภาคเหนือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายซึ่งอาจารย์ที่ได้รับการอบรมก็ได้นำวิธีการที่ได้รับอบรมมาไปเผยแพร่ต่อให้แก่ผู้ประกอบการอีกต่อหนึ่งอยากจะเห็นกันแล้วล่ะสิครับว่าเขานำหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารไปใช้ต่อกันอย่างไรถ้าอย่างนั้นเราตามไปดูกับพิธีกรของเราเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมคะมาเชียงรายทั้งทีนะคะก็ต้องมาทานขนมจีนน้ำเงี้ยวแบบนี้ค่ะโอ้โหอร่อยจังเลยค่ะอุ้ยเจ้าของร้านมาแล้วลำขนาดเจ้าไปกันไปค้นหาตามลากันดู
จ้ะน้ำเงี้ยวอ่ะจ้ะอ๋อแคบหมูนี่เขาทานคู่กับขนมจีนน้ำเงี้ยวเนี่ยเหรอคะแล้วส่วนใหญ่คนเมืองที่เนี่ยค่ะเขาทานแคบหมูคู่กับอะไรบ้างคะก็ที่จริงมันจะได้ทั่วๆไปแต่ส่วนมากน้ำเงี้ยวค่ะก็จะเข้ากันเวลาที่ทานขนมจีนน้ำเงี้ยวไปแล้วก็ดิแคบหมูใส่ลงไปด้วยเดี๋ยวขอลองดูได้ไหมคะแกะแล้วนะแม่นะอร่อยมากเลยอะค่ะว่าแต่แม่รับแคบหมูแบบนี้มาจากไหนนะคะในตลาดสดอาจารย์ในตลาดสดนะคะแล้ววันหนึ่งซื้อมาเยอะไหมคะประมาณ70ถุงต่อวัน70ถุงต่อวันเลยเหรอคะแล้วขายหมดไหมแม่ต่อวันนึงอะค่ะหมดค่ะวันต่อวันเลยค่ะอ๋อคือแม่รับมาทุกอย่างในร้านทำวันต่อวันขนมจีนน้ำเงี้ยวก็วันต่อวันแคบหมูซื้อมาก็วันต่อวันหมดแล้วหมดกันเลยนะคะขนมจีนน้ำเงี้ยวทานคู่แคบหมูนี่ล้ำขนาดเจ้าขอบคุณแม่มากนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูที่ตลาดสดนะคะว่าที่นั่นนะคะจะมีการซื้อขายแคบหมูกันเยอะขนาดไหนค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะขออนุญาตทานขนมจีนน้ำเงี้ยวให้หมดก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดสดค่ะคุณผู้ชมคะเจอร้านขายแคบหมูอีกหนึ่งร้านแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับพี่เขาดีกว่าค่ะแหมติดลูกค้าค่ะร้านขายดีจริงๆนะคะเนี่ยพี่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงขอรบกวนเวลาขายแคบหมูแป๊บนึงนะคะพี่เมื่อกี้เดินผ่านมานะคะที่ตลาดเชียงรายเนี่ยขายแคบหมูกันเยอะเหมือนกันนะคะว่าแต่ตรงนี้ค่ะมีขายเป็นแบบไหนบ้างคะก็จะมีทั้งปีกค่ะอันนี้ค่ะขายปีกอันนี้เป็นขายปลีกค่ะเป็นถุงเล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้เป็นแบบไหนอะคะพี่ถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นตัวไร้มันค่ะแคบหมูไร้มันค่ะไม่มีมันเลยสำหรับคนที่กลัวอ้วนคนที่ห่วงแย่สุขภาพเองค่ะอันนี้เราก็พบเจอบ่อยเลยนะคะเหมือนกับร้านที่เราซื้อเป็นของฝากแล้วก็มาซื้อแบบนี้แต่แบบนี้มาเห็นเป็นตลาดค้าส่งเป็นถุงเล็กๆเลยนะคะแล้วก็แบบนี้ล่ะคะอันนี้จะเป็นพวงอันนี้ค่ะที่แม่ค้าขายที่ซื้อไปขายต่อจะมารับเป็นแบบนี้เป็นพวงจะมี10ถุงค่ะอ๋ออย่างแบบร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะก็มาซื้อเราก็กินคู่กับก๋วยเตี๋ยวเรือนั่นเองใช่ค่ะแล้วแบบนี้ล่ะคะอุ้ยหูใหญ่มากเลยอันนี้จะเป็นติดมันนิดนึงแต่ไม่เยอะนะคะแต่ว่าตัวนี้จะขายดีกว่าตัวนั้นตัวนี้คนจะชอบทานใช่ค่ะเป็นเพราะอะไรอะคะพี่ก็ตัวนี้มันจะมีรสชาติมากกว่าค่ะแล้วก็มันติดมันนิดๆส่วนใหญ่คนคือก็ชอบทานอย่างคนเมืองก็จะชอบทานแบบติดมันถ้าแบบนี้จะทานกับน้ำเงี้ยวอร่อยจิ้มกับน้ำพริกอร่อยแต่ถ้าเป็นแบบไร้มันตัวนั้นคือกินกับก๋วยเตี๋ยวเรือจะอร่อยอ๋อมันก็แต่ละประเภทมันก็จะคนละแบบไปใช่จะไม่เหมือนกันนะคะดีจังเลยค่ะวันนี้ได้เข้ามาในตลาดค้าส่งนะคะแล้วก็ได้เห็นว่าหมูแคบหมูเนี่ยขายกันเยอะจริงๆแล้วความต้องการของคนก็เยอะดูมีคนมาซื้อค่ะคุณผู้ชมคะก็นะคะแหมของเขาขายดีจริงๆนะครับเนี่ยแต่การขายแคบหมูนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยที่น่าสนใจทีเดียวเลยนะครับเราตามไปดูกันที่ราชภัฏเชียงรายกันดีกว่านะครับว่าการทำแคบหมูจะมีงานวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรและตอนนี้นะคะเอกก็ยืนอยู่กับอาจารย์มาลีแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มาลีสวัสดีค่ะคุณเอกคะเอกไปตามรอยแคบหมูมาค่ะเห็นว่าคนที่นี่นะคะเขามีการซื้อขายแคบหมูกันเยอะเลยแสดงว่าความต้องการแคบหมูเนี่ยสูงมากเลยนะคะอาจารย์คะก็ใช่เลยค่ะเพราะว่าเราจะเห็นว่าแคบหมูที่มีขายอยู่ในจังหวัดภาคเหนือตอนบนเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นอาหารจากภูมิปัญญาค
ของชาวล้านนาว่าแต่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะมีหน้าตาแตกต่างกันเยอะเลยนะคะอันนี้ค่ะแคบหมูอะไรล่ะคะอาจารย์คะนี่จะเป็นแคบหมูติดมันนะคะจะมีรูปลักษณ์จะว่าไปแล้วบางคนก็จะเรียกว่าแคบหมูโบราณอันนี้เป็นแบบโบราณดั้งเดิมเลยนะคะอันหน้าตาแปลกๆบ้างโอ้โหอันนี้ใหญ่เลยค่ะอาจารย์คะตัวอย่างนี้จะเป็นของจังหวัดลำพูนนะคะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะผลิตแบบนี้เลยโดยไม่หั่นให้เป็นชิ้นเล็กเวลาที่จะรับประทานก็ใช้บีเอานะคะแล้วก็แบ่งกันแบ่งกันทาน1ชิ้นก็คือ1ครอบครัวอะไรประมาณอย่างนี้น่ารักจังเลยค่ะอาจารย์แล้วอันนี้ล่ะคะค่ะส่วนนี้จะเป็นหางหมูนะคะจะเป็นหางหมูค่ะแต่อันที่เห็นบ่อยๆเลยนะคะเราก็มักจะซื้อกลับไปเป็นของฝากนี่อันนี้เลยค่ะค่ะจะเป็นแคบหมูไร้มันแคบหมูไร้มันอยากจะรู้จังเลยค่ะว่าแล้วอย่างอาจารย์นำความรู้เรื่อง GHP มาใช้หรือว่ามาช่วยในการถ่ายทอดความรู้ตรงนี้ค่ะที่จังหวัดเชียงรายเองเนี่ยมีกี่รายคะมีมากกว่า30รายนะคะอาจจะเป็น50รายเฉพาะแคบหมูเนี่ยก็ประมาณ 30-50 รายแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่านำหลัก GHP มาใช้ในเรื่องของการผลิตอาหารอย่างอื่นก็ยังมีเป็นร้อยเลยนะคะไม่ว่าดัดแปลงได้ด้วยใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนหรือที่เราเรียกกันว่าโอท็อปนะคะหรือว่าจะเป็นผู้ประกอบการอาหารเองหรือว่าจะเป็นกลุ่มแม่บ้านที่อยู่ในชุมชนก็เข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะอาจารย์มาลีจะพาไปที่แหล่งเรียนรู้การผลิตแคบหมูที่ปลอดภัยตามหลัก GHP หรือหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารว่าเขาทำกันอย่างไรค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะและตอนนี้นะคะอาจารย์มาลีก็พาเรามาที่แหล่งเรียนรู้การผลิตแคบหมูปิ่นนภาแล้วค่ะอาจารย์คะก่อนที่ที่นี่นะคะจะเข้าร่วมหลักของ GHP หรือว่าหลักการสร้างสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารเนี่ยสถานที่ตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงคะดูแล้วนี่ยังไม่อยู่ในสภาพที่ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารก็คือเป็นที่โล่งแจ้งนะคะร้านโล่งๆเลยเหรอคะไม่ได้เห็นเป็นลักษณะแบบนี้แสดงว่ามีการก่อไฟตั้งเตาแล้วก็แพ็คกันตรงนั้นเลยทั้งกระบวนการเลยก็จะอยู่ที่เพิงโล่งๆนะคะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารเนี่ยเขาต้องทำกันยังไงค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์พาเข้าไปชมนะคะเชิญเลยนะคะโซนแรกที่เราจะเข้าไปก็คือโซนของการผลิตหรือเปล่าคะอาจารย์คะเป็นโซนผลิตในส่วนของการทำความสะอาดหนังหมูนะคะเชิญเลยนะคะเชิญคุณเอกก่อนเลยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะหมูสะอาดจังเลยค่ะเดี๋ยวขอปิดประตูก่อนนะคะค่ะห้องนี้จะเป็นห้องโกนหนังหมูแล้วก็ทำความสะอาดหนังหมูเดิมเขาก็จะล้างข้างนอกนะคะแต่หลังจากที่เข้าร่วมโครงการนี้เขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะสร้างให้มันมีการเป็นพื้นที่ที่ยกสูงขึ้นมาเพื่อที่จะง่ายต่อการทำงานแล้วก็ถูกสุขลักษณะนะคะเป็นกระเบื้องด้วยเป็นกระเบื้องที่ทำความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็จะมีก๊อกน้ำอยู่ทางนู้นที่ลดระดับลงไปมุ้งลวดก็ติดป้องกันแมลงต่างๆนะคะแต่ว่าอากาศก็ยังถ่ายเทได้สะดวกนะคะอาจารย์ยังดีแล้วก็มีการช่วยด้วยพัดลมค่ะนะคะในเรื่องของการล้างเนี่ยค่ะอาจารย์คะพูดถึงการล้างหนังหมูมันก็ต้องมีเรื่องของไขมันเรื่องของมันๆออกไปค่ะแล้วก็มีวิธีการยังไงคะก็จะปล่อยลงไปในถังดักไขมันชั้นหนึ่งก่อนนะคะแล้วจึงพอล้างแล้วก็จะลงท่อแล้วก็จะไปที่ถังดักไขมันก็มีถังดักไขมันด้วยใช่ค่ะแล้วจึงลงไปที่ถังใหญ่ที่จะให้น้ำลงไปหลังจากที่ใช้ไประยะหนึ่งเนี่ยน้ำลงไประยะหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีการมาสูบ
เอาไปทิ้งนะคะส่วนไขมันเนี่ยที่มันเป็นก้อนลอยอยู่ข้างบนเขาก็ช้อนขึ้นมาตรงนี้นี่สามารถที่จะสร้างมูลค่านะคะคือสามารถที่จะทำเป็นเทียนได้โดยไปเชื่อมโยงกับทางชุมชนแล้วก็ทางโรงเรียนได้ขณะนี้อยู่ในระหว่างการทดลองแล้วก็พัฒนาอยู่นะคะค่ะเอาไขมันเหลือๆตรงนั้นนั่นแหละค่ะที่ถ้าเกิดว่าปล่อยทิ้งไปก็เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะมีทั้งดักไขมันดักเอาไขมันตรงเนี้ยเอามาทำเป็นเทียนโหได้อาชีพอีกหนึ่งอาชีพเลยนะคะอาจารย์มีรายได้เพิ่มอาจารย์คะตรงส่วนนี้นี่เป็นน้ำมันที่ใช้แล้วหรือเปล่าคะตรงนี้คือน้ำมันที่ทอดแล้วนะคะที่ทอด3ครั้งแล้วแล้วก็พักเอาไว้เพื่อที่จะบรรจุปี๊บรอการจำหน่ายไปทำเป็นน้ำมันไบโอดีเซลแล้วตรงส่วนของเตาล่ะคะอาจารย์คะตรงนี้ก็คือเป็นเตาที่เกาะขึ้นมาเดิมเนี่ยก็จะเป็นเตาที่โล่งกว่านี้นะคะเพื่อที่จะประหยัดพลังงานนะคะทางผู้ผลิตเองก็เลยพัฒนาเตาขึ้นมานะคะเพื่อที่จะใช้ฟืนเช่นเดียวกันแล้วก็ใส่ฟืนเข้าไปค่ะแล้วก็จะมีปล่องเนี่ยขึ้นไปเพื่อที่จะทำให้ควันจากเตาจากการเผาไหม้เนี่ยมันขึ้นไปทางปล่องนั้นแบบนี้ประหยัดพลังงานไหมคะประหยัดด้วยแล้วก็เซฟหรือว่าป้องกันเรื่องของควันเข้าสูดควันไฟเข้าไปนั่นเองว่าแต่ตรงนี้หลังจากที่เราทอดเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้หนังหมูหรือว่าแคปหมูแล้วค่ะแล้วเราต้องเก็บไว้ตรงไหนอะคะอาจารย์คะอ๋อจะเก็บไว้ที่สำหรับเก็บโดยเฉพาะนะคะก็จะปิดตะข่ายไว้อย่างมิดชิดเรียบร้อยเลยนะคะอาจารย์คะพื้นที่ตรงนี้ก็สร้างง่ายๆนะคะโดยใช้วัสดุที่เหลือใช้แต่ว่ามันจะให้ประสิทธิภาพในเรื่องของการป้องกันสิ่งที่เราไม่อยากจะให้มันเข้ามาเช่นอาจจะเป็นนกหนูอะไรพวกนี้ตอนกลางคืนเนี่ยนะคะที่บรรจุอยู่ในถุงนี้ก็จะเป็นแคบหมูที่ทอดเสร็จแล้วพอเย็นปั๊บก็จะรีบบรรจุใส่ถุงก่อนเพื่อที่จะรอที่จะไปบรรจุในถุงเล็กนะคะวิโรงอะไรคะอาจารย์คะตรงนั้นก็จะเป็นห้องสำหรับตากหนังหมูเดี๋ยวเราไปดูกันได้ค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักนะคะค่ะโรงอบก็มีชิดเหมือนกันนะคะอาจารย์คะเพื่อป้องกันฝุ่นละอองแล้วก็แมลงนะคะค่ะอาจารย์คะโครงสร้างมีอะไรบ้างคะโครงสร้างก็จะมีโครงสร้างเหมือนกับเต็นท์ซึ่งตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปออกแบบอะไรมากมายทางผู้ผลิตเองก็ประยุกต์จากเต็นท์ที่มีขายทั่วไปเนี่ยนะคะค่ะแล้วก็เอาพลาสติกใสมาครอบครอบด้านบนปิดให้หมดเลยนะคะปิดหมดเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือจะต้องมีช่องระบายอากาศและระบายไอ้น้ำออกไปคือจะเห็นว่ามีช่องสองช่องแล้วก็ที่ประตูก็จะมีประตูปิดตรงประตูก็จะมีมุ้งลวดตรงนี้ก็พอที่จะช่วยทำให้ไอ้น้ำที่มันระเหยจากหนังหมูเนี่ยออกไปได้ระดับหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็จะมีเหมือนกับเป็นที่ตากผ้าซึ่งใช้อยู่ทั่วไปนะคะเขาก็มาประยุกต์ใช้กับการตากหนังหมูค่ะโอ้โหจะสังเกตเห็นว่าข้างในนี้อากาศจะร้อนกว่าข้างนอกนิดนึงมากเลยนะคะก็คือเราต้องตากหนังหมูให้มันพอเสด็จน้ำใช่ไหมคะอาจารย์คะเห็นห้องนี้ไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องบรรจุภัณฑ์ดีกว่านะคะสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกยาอาจารย์คะห้องบรรจุภัณฑ์นี่กำลังใส่แคบหมูกันอยู่เลยค่ะอาจารย์คะพูดถึงในห้องนี้เนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างคะก็เช่นเดียวกันหลักสุขลักษณะที่ดีก็จำเป็นนะคะคือทั้งผู้ที่เป็นผู้บรรจุนะคะแล้วก็สถานที่อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ะนะคะแล้วก็การดูแลแคบหมูที่ทำเสร็จแล้วก็ควรที่จะต้องดูแลให้ดีไม่ให้ปนเปื้อนนะคะแต่ละส่วนเนี่ยข้ามส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้เลยเพราะว่าต้องคำนึงเรื่องความสะอาดความปลอดภัยค่ะ
วันนี้นะคะอาจารย์ได้พาเรามาชมนะคะที่แหล่งเรียนรู้การผลิตแคบหมูค่ะได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยค่ะแต่มาที่นี่ทั้งทีนะคะก็อยากจะมีวิชาความรู้ในเรื่องของการทำแคบหมูค่ะอาจารย์คะจะขอเรียนที่นี่ได้ไหมคะโอ้ได้เลยค่ะเพราะว่าแม่ปิ่นภาเนี่ยจะเป็นครูภูมิปัญญาคนหนึ่งนะคะที่จะถ่ายทอดการผลิตแคบหมูได้ดีทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นแคบหมูแบบดั้งเดิมด้วยนะคะโอ้โหดีเลยค่ะคุณผู้ชมคะแต่วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มาลีมากๆค่ะที่ได้มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำแคบหมูที่ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารค่ะสวัสดีค่ะแม่ปิ่นค่ะเราไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเราโอ้แม่ปิ่นคะวันนี้ได้มาเจอแม่ปิ่นดีจังเลยอยากให้แม่ปิ่นเนี่ยสอนทำแคบหมูหน่อยค่ะแต่ทำไมต้องแต่งชุดพร้อมขนาดนี้คะจะเข้าไปทำแล้วเหรอคะเจ้าจะเข้าไปทำแล้วเจ้าดีเลยถ้างั้นเดี๋ยวเอกขอเข้าไปด้วยได้ไหมคะอ๋อได้เจ้าได้นะคะงั้นเข้าไปเลยค่ะนะอ๋อยังเจ้ายังเข้าไปไม่ได้เจ้าทำไมอะคะอ๋อต้องแต่งตัวเรียบร้อยก่อนเจ้าอ๋อเอกก็ต้องแต่งด้วยเจ้าต้องใส่ผ้ากันเปื้อนใส่หมวกแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าก่อนเจ้าและสิ่งนี้แหละค่ะก็เป็นข้อหนึ่งเลยนะคะของการที่จะทำให้ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารใช่ไหมคะแม่เจ้าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อยให้พร้อมที่จะเข้าไปผลิตอาหารกันดีกว่านะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็แต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามหลักสุขลักษณะที่ดีแล้วค่ะให้แม่ปิ่นนำเลยค่ะเจอเลยเต้าโอ้โหห้องผลิตของแม่นี้ปิดมุ้งลวดไว้ดีเลยนะคะทำให้ป้องกันแมงวีแมลงวันนั่นเองถ้าหากทำในลาโล่งๆเนี่ยเราควบคุมไม่ได้เนาะแบบนี้เรายังควบคุมได้นี่ไงมันมาปล่อยเชื้อโรคเอาไว้ตรงหนังหมูนี่แย่เลยนะคะขั้นตอนแรกต้องทำอะไรคะแม่ก็หนังหมูมักโกนทำความสะอาดเจ้ามาโกนขนออกเจ้าอ๋อนี่โกนมาโกนขนออกโกนขนออกคือมันออกคือมดๆเจ้าจ้าเจ้านี่ถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวขนติดไปมันดูไม่น่ากินเนาะเจ้ามันเป็นสิ่งสกปรกสกปรกมาเจ้าเนี่ยดูเนี่ยแล้วก็เอามันล้างเจ้าเอานั่งเอ๋ล้างหน่อยนะล้างให้สะอาดเนอะได้เจ้าถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันแม่คะฝีมือการล้างใช้ได้ไหมคะอ๋อได้แล้วเจ้าได้แล้วนะสะอาดแล้วแล้วพอเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องเอาหนังหมูเหล่านี้ไปทำอะไรต่อคะอ๋อเดี๋ยวเอาไปตากที่โรงเรือนเลยเจ้าไปตากที่โรงเรือนเหรอคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราเอาหนังหมูเหล่านี้ค่ะไปตากที่โรงเรือนกันเลยค่ะโรงเรือนแม่นี่ร้อนใช้ได้เลยนะคะเนี่ยร้อนแบบกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราต้องตากหนังหมูยังไงพึ่งไปเลยอะคะอ๋อเอาพึ่งไปเลยเอาปาดที่หาวนี่แหละค่ะค่ะเอาปาดหาวนี่อ้อพึ่งเอาด้านมันออกเพราะมันจะยับอันนี้มันจะได้บะไหลค่ะจ้าก็พึ่งนั้นประมาณสัก30นาทีเจ้า30นาทีเจ้าตอนนี้มันก็มีน้ำเยอะเลยนะแม่เนาะเจ้าเราก็พึ่งให้มันเสด็จน้ำเสด็จน้ำเจ้ามันเสด็จน้ำเขาก็เอาไปหั่นได้เลยประมาณ30นาทีเนาะพอเสด็จน้ำแล้วก็เอาไปหั่นแล้วตอนนี้แม่พอมีหนังหมูที่ตากเสด็จน้ำแล้วอยู่ข้างในบ้างไหมคะอ๋อมีเจ้ามีนะในห้องผลิตก็มีใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปหั่นที่นู่นกันจ้าคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปหั่นหนังหมูกันค่ะชวบคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราตากหนังหมูจนเสด็จน้ำแล้วนะคะเราจะเอามาทำอะไรต่อเนี่ยต้องถามแม่ค่ะแม่คะมีด้ามใหญ่ยังไงคะเนี่ยอ๋อจะเอามาหั่นหนังหมูเจ้าหั่นหนังหมูใช่ไหมคะเจ้าไม่ได้จะเอามาหั่นหนังหมูนะคะไม่ได้หั่นหนังหนูเองนะเจ้าจะเอามาหั่นหนังหมูค่ะคุณแม่อันนั้นเราเอามาหั่นเลยดีกว่าเจ้าว่าแต่เราต้องหั่นเป็นยังไงคะเนี่ยต้องหั่นเป็นชิ้นยาวๆกันเจ้าหั่นเป็นชิ้นยาวๆก่อนเจ้าวันนี้เราจะ
หั่นเพื่อเอาไปทำแคปหมูแบบไหนคะโอ้โหต้องเสียงดังหน่อยเด้อแม่ไม่บอกก็เนาะก่อนล่วงหน้าเลยขนาดนี้แหละขนาดนี้แล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆกันกรัม1ค่ะจ้าต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเราหั่นเป็นเส้นๆยาวๆก่อนเจ้าอันนี้เราไปทำแคปแบบไหนอะคะอันนี้เป็นแคบหมูติดมันเจ้าแคบหมูติดมันเจ้าต้องหั่นเป็นชิ้นขนาดนี้คุณผู้ชมคะคุณแม่ฝีมือแบบว่าอาชีพมากคือหั่นได้แบบพอดีเลยอะขนาดนี้น้องเอ๋ค่ะแบบนี้เป็นแคบหมูติดมันหมูติดมันแคบหมูติดมันใส่ไว้ก่อนติดมันเจ้าเจ้าอันนี้อันนี้ใส่ไว้นะคะแม่คะแล้วอย่างเวลาหั่นเนี่ยวันนึงเราก็ต้องหั่นให้หมดกับที่เราตากมาเลยเจ้าต้องหั่นทั้งหมดเจ้าถ้าหากว่าเราหั่นขนาดเนี้ยอันนี้คือการทำแคบหมูติดมันและอย่างเคยเห็นเป็นแคบหมูที่เส้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเส้นเล็กๆนี่เอาก็เอามันออกทั้งหมดเจ้าเอามันออกทั้งเสียงๆแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเล็กกว่านี้เจ้าก็คือว่าเราเลาะหนังออกเดี๋ยวให้แม่เลาะให้ดูเจ้าเลาะเอามันออกทั้งหมดเจ้าเอามันออกไปให้เหลือแต่หนังบางๆเจ้านะคะอย่างอีเราก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแต่อ๋อเหมือนกับที่เราเคยซื้อกินที่มันเป็นชิ้นบางๆเล็กๆกรอบๆอันนั้นเล็กขนาดนี้จ้าเป็นแคบหมูไร้มันชิ้นเล็กเส้นแบบนี้แคบหมูไร้มันแคบหมูไร้มันจ้าถ้าใหญ่ๆแบบนี้ก็เป็นแคบหมูติดมันเอาล่ะหลังจากที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยขนาดนี้เราพร้อมที่จะไปทำอะไรต่อคะแม่อ๋อต้องเอาเครื่องมาปรุงรสไว้จ้าปรุงรสหมักเครื่องที่จะเอามาหมักเนี่ยมีอะไรบ้างคะอ๋อก็มีเกลือแล้วก็มีซีอิ๊วขาวโอ้โหแม่เตรียมพร้อมมากเลยเนี่ยใส่ไปเลยหน่อยใส่ไปเลยนะใส่ไปเลยทั่วๆเกลือกับซีอิ๊วขาวเนี่ยอะไรมากกว่ากันนะคะอ๋อเกลือมากหน่อยเกลือมากหน่อยพอจะให้มันเค็มๆเค็มใส่ให้หมดเลยใส่2อย่างแค่นั้นเนาะแค่นี้ก็อร่อยเด็ดแล้วจ้าแล้วก็คลุกเลยอุ้ยน้องเอคลุกเลยค่ะเรื่องใดที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันหมักเรียบร้อยแล้วเอาไปทอดได้เลยหรือเปล่าคะอ๋อยังบ่ได้เด้อเจ้าเอ้ายังไม่ได้เหรอเจ้าอันนี้ต้องเอาไปลวกในน้ำมันก่อนเอาไปลวกในน้ำมันเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นเราเอาหนังหมูเหล่านี้ไปลวกในน้ำมันกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเอาหมูติดมันเหล่านี้นะคะลงไปลวกในน้ำมันค่ะน้ำมันนี้แม่ตั้งไว้นานยังคะเนี่ยอ๋อนานแล้วเจ้าเดือดแล้วนะคะเดือดแล้วเจ้าว่าแต่พอเราเอาหมูติดมันลงไปเนี่ยต้องทิ้งไว้นานเท่าไหร่คะถึงจะเอาขึ้นมาได้อ๋อถ้าคือมันเดือดหนังหมูใสๆก็ตักออกได้แล้วเจ้าสังเกตว่ามันเป็นแบบใสๆลงไปแป๊บเดียวเองนะคะเดี๋ยวเราจะเอาหมูติดมันลงไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะกระเด็นไหมคะแม่อ๋อกระเด็นกระเด็นเอาเลยค่ะเตรียมพร้อมกันให้ดีเอาละใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ฮะใช้ได้แล้วเหรอคะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวแม่ก่อนพกกันเนาะเดี๋ยวให้แม่ดูก่อนว่าได้หรือยังจ้าเดี๋ยวดูก่อนวิธีการสังเกตของเราก็คืออ้าวได้ละเห็นว่ามันเป็นใสๆแล้วนะคะมันจะงองอหน่อยมันจะงองอใสๆตักขึ้นมาใส่นี้ตักขึ้นมาพักไว้ก่อนถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันหมดเกลี้ยงอ้าวแม่คะทำไมเราถึงต้องลวกด้วยอะคะเราลวกเพื่ออะไรอะแม่ลวกเพื่อบ่ให้หนังหมูมันติดกันไม่ให้หนังหมูมันติดกันจ้ะอ๋อแล้วหลังจากที่ลวกไปแล้วเนี่ยลวกแล้วคำเดียวก็น้ำมันท่อนๆกันลงมักอย่างนี้ลงหมักลงหมักนี่หมายความว่ายังไงแม่ลงมักลงเคี่ยวในน้ำมันแห่งก่อนหนึ่งก็คือว่าเราก็เอาหนังหมูอันนี้แหละลงใส่ในน้ำมันร้อนๆอีกทีนึงแล้วก็ทำการหมักในน้ำมัน
ทิ้งไว้นานเท่าไหร่คะประมาณชั่วโมงประมาณชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวเราสังเกตว่ามันเริ่มผุดขึ้นมาอีกแล้วนะคะอันนี้เราใส่ได้ยังคะใส่ได้แล้วได้แล้วนะมาอุ้ยหลายขั้นตอนเหมือนกันนะแม่เนาะหลายขั้นตอนเจ้าลวกเสร็จไปหมักต่อมันเดือดร้อนเหมือนกันแล้วก็เกลี่ยไปให้มันทั่วๆโอ้แม่หลังจากหมักไปเรื่อยๆอ่ะสีมันเริ่มเปลี่ยนเหมือนกันนะคะอ๋อเปลี่ยนเป็นสีแดงสีมันจะเปลี่ยนจากใสๆก็เป็นสีแดงแล้วอ๋อแล้วแบบนี้เนี่ยหมักได้ทีหรือยังคะอ๋อได้ทีแล้วมันมาติดกันแล้วหนังหมูก็จะเป็นสีแดงๆไม่ติดกันแล้วมันก็จะเป็นสีแดงๆสีแดงๆแล้วก็สังเกตดูถ้ามันเป็นแบบนี้ปุ๊บหมายความว่าหมักได้ที่แล้วล่ะอ๋อได้ทีแล้วเจ้าอันนี้จะหยุดไฟแล้วนะจะหยุดไฟเอาต้องหยุดไฟด้วยเหรอแม่เอาหลัวออกค่ะเดี๋ยวหนูดึงๆออกมาอยู่แค่นี้นะไม่ให้มันติดไฟแล้วโอเคไฟอ่อนแล้วนะว่าแต่ทำไมต้องหยุดไฟด้วยอะคะหยุดไฟนี่ก็เพื่อรอจะให้หนังมันเย็นรอให้หนังมันน้ำมันมันเย็นลงค่ะน้ำมันเย็นแล้วก็มันจะได้เข้าซึมเข้าเนื้อในหนังหมูที่ห่อแจ่ไว้นี่หรอทิ้งไว้ประมาณ1คืนฮะ ทำแคบหมูเนี่ย ช่วงเวลานี้เราต้องทิ้งไว้1คืนเต็มๆเลยเหรอคะถึงจะไปขั้นตอนต่อไปแล้วทิ้งไว้1คืนแล้วเนี่ยเราต้องไปทำขั้นตอนไหนต่อคะปิดฝาไว้เนาะแล้วก็ตอนเจ้ามาก็ดังไฟอบหนังหมูขึ้นมาเผื่อจะให้มันลอยตัวขึ้นมาแฮมลอยตัวขึ้นมาแล้วเราก็จะไปทอดได้นั่นเองใช่ไหมคะโอ้โหแต่กว่าที่จะทำขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะคะเดี๋ยวคืนนี้ต้องขออนุญาตนอนค้างบ้านแม่หนึ่งคืนนะได้ไหมได้ไหมนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะทิ้งหนังหมูติดมันเนี่ยเอาไว้ในน้ำมันที่เย็นๆแล้วเป็นเวลา1คืนค่ะแล้วตอนเช้าเรามาดูกันต่อนะคะว่าจะต้องทำขั้นตอนอะไรต่อไปค่ะช่วงที่แล้วเราได้ไปดูวิธีการลวกเจียวและหมักหนังหมูก่อนที่จะนำไปทอดโดยกรรมวิธีในการลวกหนังหมูในครั้งแรกก่อนที่จะนำไปเจียวในน้ำมันนั้นก็เพื่อทำให้หนังหมูไม่ติดกันที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าหนังหมูที่ผ่านการลวกมาแล้วนั้นจะมีความหนาแน่นของหนังหมูน้อยลงไม่สามารถยึดเกาะกันเป็นก้อนได้อีกนั่นเองครับส่วนการหมักไว้ในน้ำมันก็เพื่อให้หนังหมูในแต่ละชั้นไม่ติดกันเพราะอนุภาคของน้ำมันได้ซึมเข้าไปอยู่ในหนังหมูลดการกระเด็นของน้ำมันที่ใช้ทอดและทำให้หนังหมูพองได้ตามที่เราต้องการนะครับคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราแช่หนังหมูไว้ในน้ำมันเย็นๆเป็นเวลา1คืนเต็มๆแล้วเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาค่ะเอ๋กับแม่ปิ่นนะคะก็ต้องรีบมาใส่ฟืนใส่ไฟเข้าไปใหม่อีกรอบนึงเพื่อให้ไฟมันเดือดนะเพื่อให้น้ำมันมันเดือดแล้วก็ตอนนี้หนังหมูค่อยๆลอยขึ้นมาแล้วช่วงนี้เขาเรียกว่าเป็นช่วงของการทำอะไรแม่อบเพื่อมันลอยตัวขึ้นมาอบให้ลอยตัวขึ้นมาจะเตรียมทอดถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองแม่ผัดกันบ้างไหมแม่เหนื่อยคนเดียวเลยเนี่ยแม่บอกขั้นตอนนี้สำคัญให้เอ็นยืนเฉยๆจะดีกว่าแม่ปิ่นคะแล้วอย่างขั้นตอนเนี้ยเราทอดให้สุกให้พองไปเลยไม่ได้เหรอคะอ๋ออันยังไม่ได้เถอะแต่เพราะมันจะบ่ฟูมันยังไม่ฟูเต็มที่มันยังบ่ฟูเต็มที่เดี๋ยวถ้าเราทอดน้ำมันทอดกับมันจะฟูขึ้นมาเต็มที่เลยอ๋อขั้นตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะอบให้นานขนาดไหนมันก็ยังไม่ละนี่ตักได้ละใจได้ละอันนี้ได้แล้วเหรอคะตักได้แล้วถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักคุณผู้ชมคะตอนนี้หนังหมูจากตอนแรกที่พองๆนะคะก็เริ่มที่จะหดตัวลงแล้วล่ะค่ะแบบนี้เราถึงต้องทอดซ้ำอีกหนึ่งครั้งนั่นเองเสร็จไปแล้วก็มาทอดกันน้องเอไปเอาฟืนมาเอาฟืนเหรอแม่ เดี๋ยวมาแล้วค่ะแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวไปเอาฟืนก่อนค่ะ เอาหลัวมาเลยมาแล้วรอนานเปล่าโอ้ยใส่เข้าไปก่อนไปเข้าไปเป็นไงแม่เดือดยัง
ดือดแล้วอุ้ยควันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยควันเยอะอ้าวปิดฮะปิดปากก่อนปิดจมูกปากปิดจมูกก่อนค่ะแม่ทำไมเราต้องปิดด้วยอ่ะกันควันเพราะควันมันเยอะที่ไปอบรม GHP มาเขาบอกเรื่องนี้ด้วยป่ะคะแม่อ๋อบอกเหมือนกันจ้ะเหรอบอกก็คือว่าบ่คือควันบ่คือเฮาสูดควันเข้าไปในร่างกายอ๋อการเพราะมันเป็นควันควันจากการทอดอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอเราที่เราสูดไอควันเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะไปทำลายปอดของเราได้เหมือนกันนั่นน่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะหลัก GHP เนี่ยดีจังเลยนะคะนอกจากที่จะใส่ใจในเรื่องของสุขลักษณะในการผลิตแล้วเนี่ยก็ยังใส่ใจในเรื่องของตัวผู้ผลิตด้วยห่วงใยสุขภาพแบบนี้จีพี่พูดครบวงจรเลยค่ะคุณผู้ชมคะเอาว่าแต่เราคุยกันเพลินเป็นไงแม่ผ่านเดือนแล้วไงผ่านได้แล้วนะเดือนแล้วที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเนี่ยเราต้องใส่ไปเยอะขนาดไหนหรือใส่ทีละอันอย่างเงี้ยหรอโอ้ยคุณผู้ชมคะประมาณ2กิโลโอ้ยมันพองขึ้นมาเยอะมากเลยอุ้ยอันนี้เขากดเลยอะค่ะอันนี้เขาก็ต้องกดกดคือมันลงต้องกดลงไปเหรอคะต้องกดคือมันลงเพราะมันจะได้สีเสมอกันสีจะได้อุ้ยสีสวยแล้วแม่อุ้ยไม่น่าเชื่อเลยจากแคบหมูที่เราเห็นเล็กๆแบบนี้ค่ะมันจะพองออกมาใหญ่มากเลยค่ะตักออกตักขึ้นมาใส่ในตะกร้าให้มันเสด็จน้ำมันนะคะให้น้ำมันมันไหลออกไปโอ้ยเห็นแล้วหิวหนูเข้าใจแล้วตอนแรกที่อบไว้อบไปนานๆน่ะมันก็ไม่สามารถที่จะพองแบบนี้ได้เนาะต้องอบเอาขึ้นมารอให้มันแห้งก่อนรอให้มันแบบเป็นเล็กๆอย่างเงี้ยหดๆตัวแล้วก็ใส่เข้าไปอันนี้เราก็ทีละนิดเอาละคุณผู้ชมดูให้ดีค่ะนี่ขึ้นมาแล้วโอ้ไอ้พอเห็นวิธีการทอดแคบหมูสดๆเลยพองเร็วมากเลยนะแม่เนาะเจ้าถ้าน้ำมันมันห้อนช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องแบบดูอย่างละเอียดพิเศษลงไปปุ๊บสังเกตสีถ้าสีมันเริ่มเหลืองสม่ำเสมอกันเราก็ตักขึ้นได้เลยถ้าเรื่องใดที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาท้ายของเราวันนี้โอ้โหนี่ลอยเต็มเลยนะแม่อย่างตอนลวกอ่ะถ้าเราลวกแบบน้อยไปอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยพองหรือเปล่าคะเกี่ยวไหมอ๋อเปล่าเกี่ยวกันตอนลวกไม่เกี่ยวใช่ไหมแล้วตอนหมักแต่ตอนนักไม่เกี่ยวช่วงสำคัญแล้วก็อยู่ตรงช่วงการหมักเนาะว่าเราหมักดีหมักได้ที่ขนาดไหนถ้าหมักได้ดีมันก็จะออกมาพองๆแบบนี้ช่วงนี้ต้องอาศัยความรวดเร็วมากเลยนะแม่เนาะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรแม่เลยอ่ะช่วงเนี้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราก็พักให้แคบหมูเนี่ยรอให้มันเย็นรอให้มันเย็นลงใส่ถุงเอาลงได้ยังแม่อันนี้เอาลงได้ยังเอาลงได้ยังที่ครอบจมูกเอาลงได้แล้วนะหายใจไม่ออกแล้วเพราะว่าเห็นตอนนี้นะคะเสียงของแคบหมูเนี่ยกำลังแบบเปรี้ยวๆเลยนะแม่เนาะหนูว่าอยากขอลองรับประทานดูสักชิ้นหนึ่งเนี่ยจะได้ไหมคะเพราะว่ากว่าที่เราทำมาจนครบทุกขั้นตอนเนี่ยใช้เวลานานข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวนะแม่เนาะเจ้านะถ้าอย่างนั้นขอชิมหนึ่งนะอ๋อได้เลยชิมเลยชิมเลยเจ้าโอ้นี่ค่ะ
ูแม่ปิ่นนี่อร่อยจริงๆเลยเนาะกรอบมากแล้วเดี๋ยวพอเราปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นเย็นเดี๋ยวก็เก็บใส่ถุงเก็บใส่ถุงบรรจุภัณฑ์ต่อนั่นเองถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้แม่ปิ่นพาไปดูวิธีการบรรจุภัณฑ์ดีกว่าแล้วไปดูกันว่าแต่ละขนาดเนี่ยขายยังไงเนาะไปดูวิธีการบรรจุภัณฑ์กันค่ะถึงแล้วห้องบรรจุภัณฑ์เขาไปใส่ข้างในเลยจ้ากำลังแพ็คกันอยู่เลยนะคะเนี่ยแม่นั่งก่อนสวัสดีแม่ๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะว่าแต่ว่าวิธีแพ็คเนี่ยเราต้องทำยังไงคะอุ๊ยอันนี้จะหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเอาอันนี้เทใส่ดีกว่าถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้อ๋อบะมดเจ้าคืนเดียวคืนเดียวนะอันนี้เนาะร้อนๆเลยเนี่ยยังเดิมอย่างนั้นไม่ดีละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ในความจริงเรียบร้อยแล้วนี่สวยไหมคะคุณผู้ชมคะว่าแต่ถุงนึงเนี่ยค่ะราคาเท่าไหร่อันน่าขายถุงทรงขายทรงราคา4บาทขายทรง4บาท4บาทแล้วแม่ขายแบบนี้แบบเดียวเหรอคะเป็นพวงก็มีเจ้าเป็นพวงก็มีเหรอคะดูแบบพวงได้ไหมแม่อ๋อได้เจ้าจ้าอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้นั้นก่อนแบบพวงของแม่แบบไหนคะมีตะพื้นนะเจ้าโอ้ไปดูกันดีกว่าค่ะอุ้ยอันนี้แยกถุงละ5บาทอันนี้แยกค่ะอันนี้เป็นพวงเจ้านี่เป็นพวงพวงนี้มีกี่ถุงคะเนี่ยอุ้ยขอโทษค่ะแม่อันนี้ต้องเหมาใช่มั้ยเนี่ย อันนี้มี10ถุงจ้ะ10พวงเจ้า10พวงอันนี้มี10พวงค่ะแหมวันนี้ได้มาเห็นขั้นตอนการผลิตแคบหมูทุกกระบวนเลยนะคะได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยค่ะแถมสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะเราก็ได้เห็นแคบหมูที่ออกมากว่าจะได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วแถมแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็ใส่ใจเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัยด้วยทั้งต่อตัวผู้ผลิตเองแล้วก็ต่อผู้บริโภคด้วยโอ้โหค่ะประเดี๋ยวนี้ก็มีนักวิจัยไบโอเทคเปิ้นมาดูประเมินผลที่บ้านแม่เนี่ยจริงเหรอคะมีพี่นักวิจัยจากไบโอเทคเนี่ยจะมาคอยประเมินผลด้วยเหรอคะแล้ววันนี้พี่เขามาไหมคะหนูจะได้อยู่รอค่ะมาเจ้ารออย่างนั้นหนูอยู่รอนะเออไม่ต้องรอแล้วเอ้าทำไมอ่ะแม่ก็มีมวยมายืนอยู่ใกล้ๆนี่แหละเจ้าสวัสดีค่ะออกไปจนไปให้เห็นด้วยตาใครปัญหาที่ไม่เข้าใจโอ้โหโหแม่ไม่บอกตั้งแต่แรกอายเลยเนี่ยน้องเอ๋ค่ะอู้กับพี่หมวยไปก่อนเนอร์เดี๋ยวแม่ไปทำงานของแม่ได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณแม่มากเลยนะคะที่ได้มาให้ความรู้เรื่องกระบวนการทำแคบหมูค่ะซึ่งเรียกได้ว่าอยู่ในหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตแคบหมูเลยจริงๆค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะแม่ค่ะโอ้โหพี่หมวยคะพี่หมวยอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะเอก็อู้ไปซะเยอะเลยค่ะอายเหมือนกันกับพี่หมวยค่ะว่าแต่เวลาที่พี่หมวยเข้ามาติดตามประเมินผลนะคะจะต้องประเมินผลอย่างไรประเมินอะไรและประเมินใครบ้างคะตรงนี้นะคะโครงการนี้เราก็จะพยายามประเมินว่าสิ่งที่ทางไบโอเทคได้มาอบรมนำความรู้ในส่วนนี้มาสอนให้กับอาจารย์นะคะอาจารย์มารีวิทยากรท้องถิ่นเนี่ยว่าเป็นอย่างไรบ้างผลนำไปใช้ได้จริงไหมมีปัญหาอย่างไรแล้วก็อีกอันนึงก็คือผลกระทบของความรู้ของ GHP เนี่ยต่อผู้ผลิตอาหารที่ผ่านการอบรมจากทีมอาจารย์นะคะว่ามีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างนะคะว่าแต่ว่าแล้วจากการประเมินเนี่ยค่ะผลเป็นยังไงบ้างคะพี่โอ้ผลนะคะค่อนข้างแบบน่าแปลกใจมากเลยค่ะเพราะว่ากลายเป็นว่าแคบหมูเนี่ยเดิมเราจะซื้อเป็นของฝากใช่ไหมคะแล้วกินเล่นแต่ที่นี่เขากินเป็นอาหารหลักค่ะอ้าวจริงๆแคบหมูของที่นี่เป็นอาหารหลักเลยเหรอใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยมันราคาถูกใช่ไหมคะแล้วเขาหอบหิ้วไปง่ายพกพาได้สะดวกเนี่ยเขาก็ทำให้ชาวไร่ชาวนาเนี่ยเขาก็สามารถนำแคบหมูไปกินกับเป็นอาหารกลางวันได้จะทำให้กับข้าวนึ่งใช่ค่ะแล้วก็มันเก็บได้นานดังนั้นเขาก็เอาไปพวกงานบุญงานเทศกาลเนี่ยเขาก็จะไปถวายพระนะคะทำให้ยอดขายค่อนข้างดีมากทำให้ตรงนี้เนี่ยมูลค่าของทางเศรษฐกิจนะคะของอาชีพแคบหมูโดยเฉพาะแคบหมูติดมันเนี่ยที่พี่เก็บข้อมูลเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเราประเมินได้ว่าจะต้องใช้หนังหมูนะคะถึง 5,500 ตันหากเปรียบ
ทียบเป็นหมูขุนนะคะก็ประมาณ 550,000 ตัวเลยนะคะต่อปีนะคะต่อปีเลยนะคะเยอะเหมือนกันนะคะใช่แล้วก็แค่นี้ค่ะแค่ที่แม่ทำนะคะเนี่ยทำแล้วก็ขายแค่หมูติดมันเนี่ยมูลค่ารวมนะคะของทั้งจังหวัดเชียงรายเลยนะคะที่คนที่ผลิตเนี่ยก็ประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปีค่ะแล้วหลังจากที่นำหลัก GHP มาใช้เนี่ยค่ะสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแคบหมูอย่างไรคะพี่ก็มันสามารถนะคะมันช่วยทำให้อายุของแคบหมูเนี่ยยาวนานกว่าเดิมนะคะไม่มีกลิ่นผืนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถไปขอเครื่องหมายอย.ได้มาตรฐานมผช.ที่มาช่วยเสริมยอดขายเขามากขึ้นซึ่งจากการสำรวจเราพบว่าเขาสามารถเพิ่มยอดขายได้ประมาณ1ล้านบาทต่อปีนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจากที่นำหลัก GHP มาใช้แล้วก็ครอบคลุมทุกกระบวนการผลิตเนี่ยค่ะจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขนาดนี้ค่ะพี่ค่ะนอกจากนั้นยังช่วยสร้างรายได้แล้วก็สร้างงานให้กับคนในท้องถิ่นอ๋อเหมือนที่แม่ๆเมื่อกี้มาช่วยกันแพ้ใช่ค่ะซึ่งเราคำนวณแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2,000 คนเลยนะคะทั้งจังหวัดนะคะค่ะเพราะว่าแคบหมูเนี่ยถือว่าเป็นอาหารหลักที่สำคัญสำหรับคนเมืองเหมือนกันนะคะพี่แล้วแถมยังเป็นของฝากติดไม้ติดมือให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยกลับไปเป็นของรับประทานเล่นได้อีกด้วยแม้คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราได้มาเรียนรู้นะคะในเรื่องของการนำหลัก GHP นะคะหรือว่าหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารมาใช้งานกันเนี่ยนะคะทำให้เราได้เห็นเลยค่ะว่าทุกกระบวนการในการผลิตแคบหมูหรือว่าผลิตอาหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนอกจากที่จะใส่ใจในเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยแล้วนะคะยังใส่ใจในเรื่องของสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างเราๆอีกด้วยค่ะที่สำคัญเลยเนี่ยสามารถนำหลัก GHP เนี่ยไปใช้กับการผลิตอาหารได้ทุกประเภทเลยแล้วแถมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราก็ได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณพี่หมวยมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของหลัก GHP หรือการสร้างสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือ Biotech ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะและอีกเช่นเคยนะคะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะพี่หมวยนักวิจัยจากไบโอเทคและเอนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารนั้นสามารถทำให้อาหารที่เราผลิตนั้นถูกหลักอนามัยปลอดภัยต่อผู้บริโภคเริ่มตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบกระบวนการผลิตบุคลากรจนกระทั่งกระบวนการขนส่งล้วนแล้วแต่ต้องทำตามหลักที่ถูกต้องด้วยกันทั้งสิ้นเรียกได้ว่าใส่ใจในการผลิตตั้งแต่ต้นจนถึงมือผู้บริโภคเลยทีเดียวตัวอย่างในการผลิตแคบหมูที่เราได้นำเสนอในรายการก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองด้วยการนำสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารมาใช้ยังไงล่ะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยทางวิทยาศาสตร์และอยากจะหาคำตอบก็สามารถเขียนไปรษณียบัตรและส่งมาได้ที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10240ทุกคำถามที่มีข้อสงสัยจะถูกแก้ไขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับหลัก GHP สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นได้หรือไม่การผลิตให้ปลอดภัยนอกจากว่าเราจะใช้กับอาหารที่เป็นอาหารแปรรูปแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะไปใช้กับอาหารชนิดอื่นๆเช่นอาหารพร้อมปรุงอาหารสำเร็จรูปอื่นๆหรือแม้กระทั่งในสถานประกอบการเราจะพบว่าเราได้ใช้กระบวนการตรงนี้กับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบสถานที่ผู้ที่ผลิตนะคะสภาพแวดล้อมหรือแม้กระทั่งเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจะพบว่าถ้าเราสามารถเลือกได้อย่างมีคุณภาพก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือไม่ใช่อาหารเป็นเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยสามารถเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเช่นเดียวกัน
ชัดชัดสักที